Вы обратите внимание, какая истерика буквально пошла по средствам массовой информации соседних государств, да и далее, наверное. สื่อรัสเซียรายงานว่าทรานิสเตรียภูมิภาคที่ประกาศแยกตัวออกจากประเทศมอลโดวาโดยไม่ได้รับการรับรองร้องขอต่อรัสเซียวันนี้ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองและช่วยเศรษฐกิจของทรานิสเตรียที่กำลังถูกกดขี่จากมอลโดวาการขอความช่วยเหลือจากรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลมอลโดวาสั่งให้บริษัทต่างๆในทรานิสเตรียต้องจ่ายค่าภาษีสินค้านำเข้าเพื่อ นำเข้าสู่งบประมาณกลางของรัฐบาลมอลโดวาตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ทำให้เมื่อวานนี้ทางการทรานิสเตรียจัดประชุมเจ้าหน้าที่และตัวแทนจากทุกระดับในทรานิสเตรียหลายร้อยคนเพื่อหารือปัญหานี้และที่ประชุมลงมติว่าจะร้องขอความช่วยเหลือจากทั้งสองสภาของรัสเซียให้ออกมาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองทรานิสเตรียจากมอลโดวาสำหรับทรานิสเตรียประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากมอลโดวาเมื่อปี2533หรือ1ปีก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียตคณะผู้ปกครองภูมิภาคให้เหตุผลในเวลานั้นว่ามีความกังวลต่อการที่มอลโดวาอาจจะรวมชาติกับโรมาเนียเนื่องจากมีความใกล้เคียงกันมากทั้งในทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมโดยดินแดนแห่งนี้ถูกมองมานานแล้วว่าอาจจะกลายเป็นจุดขัดแย้งกับรัสเซียในยุโรปได้ทรานิสเตรียตั้งอยู่ติดกับพรมแดนยูเครนทางตะวันออกเป็นภูมิภาคที่มีอำนาจปกครองตนเองมานาน30ปีโดยได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียรัสเซียมีทหารกว่า 1,500 นายประจำการอยู่ที่นี่หลังเกิดสงครามสั้นๆเมื่อปี1992หรือเมื่อ32ปีก่อนด้านกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าการปกป้องผลประโยชน์พลเรือนทรานิสเตรียเป็นเรื่องที่รัสเซียให้ความสำคัญและจะพิจารณาคำร้องขอของทรานิสเตรียอย่างระมัดระวังคอนสแตนตินซาชูลินสมาชิกสภานิติบัญญัติอาวุโสของสภาล่างสเตทดูมากล่าวกับ RIA Novosti ว่ารัฐสภารัสเซียจะประเมินคำร้องของทรานิสเตรียทันทีที่เอกสารส่งไปถึงมอสโกขณะที่รัฐบาลมอลโดวาออกแถลงการประณามมติดังกล่าวว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อของขบวนการแบ่งแยกดินแดนและยืนยันว่าภูมิภาคทรานิสเตรียได้รับผลประโยชน์ร่วมกันมาตลอดจากนโยบายเพื่อสันติภาพความมั่นคงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจของทางการมอลโดวาเพื่อให้สอดคล้องกับการเตรียมเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU ส่วนแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงในวันเดียวกันว่าสหรัฐกำลังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและระมัดระวังแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าสหรัฐจะทำอย่างไรหรือไม่ต่อเรื่องนี้พร้อมกล่าวหารัสเซียได้ทำลายหลายสิ่งที่บั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งนี้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนก็กล่าวว่ารัสเซียกำลังพยายามทำลายเสถียรภาพของภูมิภาคนี้หากย้อนประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศมอลโดวาชาติเล็กๆในยุโรปตะวันออกที่ไม่มีทางออกทางทะเลตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างยูเครนและโรมาเนียซึ่งหลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายก็ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1990ระหว่างสาธารณรัฐมอลโดวาที่แยกตัวเป็นเอกราชใหม่กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคทรานิสเตรียซึ่งต้องการทำรงความสัมพันธ์กับโซเวียตเอาไว้นั่นทำให้ทรานิสเตรียดินแดนเล็กๆที่ทอดตัวยาวตรงแนวชายแดนทางตะวันตกของมอลโดวาติดกับภาคตะวันตกของยูเครนประกาศแยกตัวเป็นอิสระจากมอลโดวาในปี1992หลังการทำสงครามสั้นๆที่มีกองกำลังรัสเซียร่วมเคียงข้างกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในทรานิสเตรียทำสงครามสู้รบกับกองทัพมอลโดวาแต่ทว่าไม่มีประเทศใดให้การรองรับการประกาศตัวเป็นอิสระของทรานิสเตรียทรานิสเตรียยังตั้งอยู่ห่างจากกรุงคิซินาวเมืองหลวงของมอลโดวาไปเพียงราว80กิโลเมตรปัจจุบันมีประชากรอยู่ราว 500,000 คนยังมีทหารรัสเซียประจำการอยู่ที่นั่นมาเป็นเวลาหลายสิบปีในฐานะผู้รักษาสันติภาพก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เตือนว่าปูตินอาจจะกำลังพิจารณาเป้าหมายต่อไปของเขาซึ่งคือมอลโดวาซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของยูเครนโดยระบุว่าหากความขัดแย้งขยายออกไปนอกยูเครนมอลโดวาก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงมากที่สุดมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ